วันเสาร์27พฤษภาคม2560เวลาเย็นที่สระอโนดาตในอุทยานพระพุทธเจ้า7พระองค์เราคณะคนสร้างพระได้ร่วมกันปล่อยปู่ย่าปลาช่อนขนาดใหญ่ซึ่งโดนเข้าจับมาขายที่ตลาดนัดบางกะตรงแยกสี่แยกไฟแดงเราได้ช่วยชีวิตของทั้งสองมาอยู่ที่สระอโนดาตให้เป็นปู่ย่าของสระอโนดาตให้อยู่ดีมีสุขตลอดอายุไขตลอดไปสาธุสาธุสาธุขอท่านทั้งหลายพึงอนุโมทนาในส่วนบุญกุศลอันนี้จงทุกประการเทอญขอให้โรคภัยไข้เจ็บอันตรายทั้งหลายทุกภัยโรคอุบัติฆาตกรรมที่จะมาลิดรขอให้วินาศสิ้นไปขอให้มีอายุดีมีสุขอายุไขอยู่ดีมีสุขตลอดอายุไขตลอดสิ้นกาลนานเทอญสาธุสาธุ